ฟอกเงินชูเศรษฐกิจเงินดิจิตัลทำได้<ว>เงินดิจิตัลกำลังเกิดขึ้นในจีนและอาเซียนในอนาคตเวลานี้อยู่ระหว่างการเตรียมตัวระบบ decentralized finance หรือระบบการเงินแบบไร้ตัวกลางกำลังเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงในโลกโดยเฉพาะที่จีนจีนกำลังทดลองใช้เงินสกุลหยวนดิจิตัลซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางโดยมีค่าเท่ากับเงินหยวนจริงๆซึ่งในศัพทางฟินเทคจะเรียกว่า stable coin คือเงินผูกกับค่าใดค่าหนึ่งถ้าค่าเงินนั้นขึ้นหรือลงเงินดิจิตอลนั้นจะขึ้นลงตามต่างจากบิตคอยที่เป็นเทรดดิ้งคอยที่สามารถเก็งกำไรและราคาขึ้นลงตามการซื้อขายจีนทดลองใช้เงินหยวนดิจิตอลมา2ปีและจะใช้อย่างเป็นทางการในปี2565และเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้กำลังผลักดันการใช้เงินหยวนดิจิตอล เพราะนำออกไปใช้ในห้างสปปรรพสินค้าและร้านค้าขนาดเล็กในตลาดสดด้วยนครเซี่ยงไฮ้ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์6แหง่งสร้างแรงจูงใจให้คนมาใช้เงินหยวนดิจิตัลด้วยการแจกอ่างเปาเป็นเงิน19ล้านหยวนหรือราวเ6าล้านบาทเพื่อกระตุ้นการใช้งานในอนาคตเงินหยวนดิจิตัลจะใช้งานแบบออฟไลน์ได้ด้วยโดยจีนพัฒนาระบบการจ่ายเงินแบบไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถชำระเงินได้ ข้อดีของเงินดิจิทัลก็คือเป็นการปกป้องอธิปไตยของสกุลเงินเป็นแรงส่งสำคัญในการทำให้เงินสกุลหยวนเป็นสากลสร้างประสิทธิภาพในการสืบหาเส้นทางทางการเงินป้องกันการฟอกเงินส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินของทางการจีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างอำนาจในการควบคุมระบบการเงินหลักของธนาคารกลางในยุคที่เงินคริปโตเคเรนซีกำลังเติบโต เตรียมเข้าสู่ยุคสกุลเงินดิจิตัลเต็มรูปแบบในอนาคตเวลานี้ในอาเซียนมีการพัฒนาเงินดิจิตัลเพื่อทดลองใช้ในอนาคตคือสิงคโปร์และไทยส่วนทั่วโลกมีการพัฒนาระบบเงินดิจิตัลใน9้าพื้นที่คือจีนเป็นดิจิทัลหยวนยุโรปดิจิทอลยูโรญี่ปุ่นดิจิตัลเยนสิงคโปร์อูบินไทยอินทนนท์ฮ่องกงไลออนร็อกเกาหลีใต้ดิจิตอลวอนแคนาดาเจสเปอร์ และสว e ีเดนอีโครนาสำหรับไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังต่อจากโปรเจกต์อินทนนท์ที่ทำเงินดิจิตัลไว้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศโดยที่แบงค์ชาติมีจุดมุ่งหมายเดียวกับรัฐบาลจีนในการให้ประชาชนใช้เงินดิจิตัลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดและเงินเหล่านั้นก็สามารถเป็นการหมุนเวียนผ่านระบบได้ อย่างไรก็ดีการออกเงินสกุลดิจิตัลเป็นที่จับตามองของธนาคารทั่วโลกเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการเงินเช่นการแข่งขันกับบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์การไถ่ายถอนสภาพคล่องจากระบบการเงินในยามวิกฤตที่รวดเร็วขึ้นและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี